ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมานอกสถานที่นะครับเราจะมาดูเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็การใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ผมพาทุกท่านมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมนะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในบริบทของชั้นเรียนจริงนั้นเป็นยังไงบทบาทของผู้สอนเป็นอย่างไรบทบาทของผู้เรียนเป็นอย่างไรและผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรครับวันนี้เราจะมาดูในชั้นเรียนจริงเลยครับเดี๋ยวตามผมมากันเลยนะครับครับเห็นไหมครับว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะครับผู้สอนเนี่ยก็จะเริ่มโดยการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนก่อนนะครับซึ่งการจัดการเรียนรู้ความสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในยุคใหม่เนี่ยเราจะเน้นอย่างยิ่งในเรื่องของการให้ผู้เรียนเนี่ยได้ร่วมมือกันทำงานเพราะฉะนั้นนะครับการจัดการเรียนรู้เนี่ยผู้สอนเนี่ยก็จะให้ผู้เรียนจัดกลุ่มในการจัดกลุ่มเนี่ยก็จะจัดตามกลุ่มที่ผู้เรียนมีความสนใจนะครับว่าอยากจะทำงานกับใครนะครับคือผู้เรียนในเจเนอเรชันนี้เขาก็จะมีคาแรคเตอร์นะครับในการที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับพอเราแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่1ก็คือว่าผู้สอนเนี่ยก็จะนำเสนอปัญหานะครับการเรียนรู้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับยุคใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยปัญหาเป็นฐานนะครับการนำเสนอปัญหาเนี่ยจะนำเสนอผ่านตัวสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ครูเนี่ยได้ออกแบบขึ้นมานะครับผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มสามารถที่จะศึกษาและก็เรียนรู้ตัวปัญหาทำความเข้าใจปัญหาและก็คิดหาวิธีการว่าปัญหานี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้เรื่องใดมาใช้อีกนิดนึงครับว่าสถานการณ์ปัญหานะครับจากเรื่องราวนะครับจะเห็นว่าผู้สอนเนี่ยจะออกแบบบนฐานของสภาพจริงบนฐานของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริงอย่างเช่นเรื่องของการบวกเลขอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับครูผู้สอนเนี่ยนะครับก็จะเน้นย้ำอีกทีนึงถึงเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับว่าปัญหาที่ผู้เรียนต้องเน้นบริบทไหนนะครับภารกิจไหนที่ผู้เรียนจะต้องหาคำตอบให้ได้นะครับเปรียบเสมือนกับการเน้นย้ำให้ผู้เรียนได้โฟกัสตัวปัญหาเนี่ยมากขึ้นบทบาทสำคัญของครูนะครับก็จะเป็นคนที่คอยกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับปัญหาคิดเกี่ยวกับวิธีการนะครับในการที่จะหาคำตอบและคุณครูนะครับก็จะอธิบายเครื่องมือต่างๆที่ได้เตรียมไว้ในสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้นะครับว่าประกอบด้วยเมนูหรือเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและก็ค้นพบคำตอบด้วยตัวเองครับนี่คือบทบาทของคุณครูนะครับที่ได้เปลี่ยนบทบาทจากการที่ให้ความรู้มาเป็นผู้ที่จะโค้ชหรือชี้แนะความรู้นะครับกรณีที่ท่านเห็นเนี่ยจะเห็นว่าผู้เรียนเขาไปศึกษาปัญหาแล้วเขาเกิดความสงสัยไม่เข้าใจในวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือแก้ภารกิจได้อย่างถูกต้องนะครับคุณครูก็จะเข้ามาโค้ชได้ทันทีนะครับแล้วก็ช่วยการในการปรับความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ชี้แนะแนวทางแล้วก็อธิบายให้ผู้เรียนได้เข้าใจนะครับอย่างเคลียร์ลี่เลยนะครับนี่คือกระบวนการคอลลาโบเรชันนะครับของผู้เรียนนะครับจะเห็นว่าผู้เรียนเนี่ยร่วมมือกันนะครับแล้วก็ช่วยกันในการเรียนรู้การค้นหาคำตอบนะครับผ่านตัวสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ผู้สอนนี่ได้ออกแบบขึ้นมาเราจะเห็นบทบาทของการที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำแล้วก็ผ่านกระบวนการคิดตัวสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เนี่ยก็จะไม่ใช่เพียงแค่นำเสนอคอนเทนต์นะครับแต่ว่าจะสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งแนวคิดโมเดลนะครับวิธีการแก้ปัญหาช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเราทำเป็นสื่อที่เป็นพวกเอกสารเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับหนึ่งละนะครับผู้เรียนก็ขาดความสนใจหรือขาดความใส่ใจที่อยากจะเรียนรู้แต่ถ้าเรานำเสนอลักษณะที่เป็นสื่อที่เป็นมัลติมีเดียแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็จะช่วยกระตุ้นความใส่ใจและก็ยังสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับดังตัวอย่างในเหตุการณ์จริงในชั้นเรียนนี้นะครับในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือทางปัญญานะครับอย่างเช่นในนี้นะครับเราก็ได้ออกแบบให้มีการใช้เครื่องคำนวณนะครับเครื่องคิดเลขนะครับเป็นเครื่องมือทางปัญญานะครับที่จะช่วยผู้เรียนในการค้นหาคำตอบหรือจัดกระทำกับแนวคิดนะครับในกรณีที่เขาต้องการทดสอบว่าการหาจำนวนนะครับที่เหมาะสมนะครับตัวเลขที่ถูกต้องคืออะไรเขาก็จะมาใช้เครื่องมือนี้แหละครับช่วยในการคิดแล้วก็เปรียบเทียบกับ
คำตอบที่เขาคิดว่าจะถูกต้องและเป็นแนวทางที่จะใช้ในการแก้ปัญหาหลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับโดยมีคุณครูนะครับเข้าไปเป็นโค้ชในขณะที่ทำกระบวนการเรียนรู้นะครับทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งครับก็คือขั้นตอนการสรุปความรู้หรือสรุปว่าผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้และก็ได้สร้างความรู้อะไรขึ้นมานะครับกระบวนการที่จะใช้นะครับคุณครูก็จะใช้วิธีการถามผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้มานำเสนอปัญหาเพื่อที่จะรวบรวมประเด็นแล้วก็แนวคิดทั้งหลายนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่คุณครูมุ่งเน้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวคำตอบเท่านั้นนะครับแต่เป็นตัววิธีการวิเคราะห์ปัญหาว่าผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหามายังไงนะครับนักเรียนเขาคิดยังไงนักเรียนต้องสะท้อนแนวคิดนี้ออกมาหลังจากนั้นคุณครูก็จะถามไปอีกว่าจากโจทย์ที่ได้เนี่ยนักศึกษานักเรียนเนี่ยมีแนวคิดยังไงในการแก้ปัญหาและก็สุดท้ายก็ค่อยเป็นคำตอบนะครับนี่คือแนวทางของการสรุปผลนะครับที่คุณครูใช้นะครับป้าจุ๋มใช่ไหมของป้านะครับของคุณป้าเนาะป้าได้เท่าไหร่เอ่ยหกพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับกิโลกรัมละกี่บาทจากนั้นนะครับคุณครูเนี่ยก็จะเน้นย้ำอีกทีนึงในตำแหน่งของปัญหาที่สำคัญนะครับแนวคิดที่สำคัญที่อยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับใส่ใจและก็กลับไปทบทวนนะครับในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะครับผมจากในการเรียนการสอนวันนี้นะครับจะสังเกตได้เห็นว่าเรามีการใช้สื่อนะครับที่ออกแบบโดยการใช้ทฤษฎีคอนสตรัคทิวิสต์เข้ามาช่วยในการออกแบบในการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับผมโดยมีการเชื่อว่าเด็กผู้เรียนนะครับผมจะมีความสัมพันธ์นะครับในการสร้างองค์ความรู้ของเขาขึ้นมาเองนะครับมีการสอนในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเข้ามานะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเห็นภาพนะครับเห็นข้อมูลนะครับที่สามารถใกล้กับตัวผู้เรียนมากยิ่งขึ้นนะครับแสดงให้เห็นถึงในสิ่งที่ผู้เรียนเขาอาจจะเห็นมากกว่าในตัวหนังสือในหนังสือเรียนนะครับผมในกระบวนการเหล่านี้นะครับเด็กผู้เรียนสามารถจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็มีการตอบปัญหาโต้ตอบกันนะครับมีการใช้ทักษะร่วมกันนะครับมีการแชร์ประสบการณ์นะครับพร้อมกับคุณครูผู้สอนเนี่ยก็ต้องมีวิธีการเตรียมตัวนะครับมีการเตรียมเนื้อหานะครับที่เรียนนะครับมีการคอยช่วยคอนซัลท์ผู้เรียนระหว่างการทำกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเด็กนักเรียนเนี่ยมีการแอคทีฟมากยิ่งขึ้นนะครับกับการเรียนปกตินะครับผมส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นนะครับได้มีทักษะนะครับมีกระบวนการคิดของตนเองนะครับในการหาค้นหาคำตอบที่ดีขึ้นมานะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผู้เรียนก็ได้มีการสรุปองค์ความรู้ของเขาออกมานะครับแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับผมจึงก่อให้เกิดความรู้ในกิจกรรมนั้นๆหรือบทเรียนนั้นๆขึ้นมาครับผมค่ะสำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันนะคะจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะดังนั้นการจัดรูปแบบการเรียนรู้เนี่ยการใช้คอนสตรัคทิวิสต์เนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งผู้เรียนเนี่ยจะได้แก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากชีวิตประจำวันหรือว่าอื่นๆนะคะซึ่งกระบวนการเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการแบ่งกลุ่มแล้วก็การให้ผู้เรียนแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ผู้สอนกำหนดให้ซึ่งผู้สอนเองเนี่ยจะเป็นเพียงแค่โคชชิ่งหรือว่าผู้ให้คำแนะนำเท่านั้นนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับก็คือเราเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วก็พยายามแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งนอกจากจะได้แก้ปัญหาแล้วเนี่ยเขาผู้เรียนเนี่ยยังสามารถแบบมีกระบวนการกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นนะครับอีกทั้งในตัวสื่อที่เราใช้ในการเรียนแบบคอนสตรัคทิวิสต์เนี่ยจะมีเมนูแล้วก็ศูนย์ต่างๆนะครับสนองมีเรสปอนส์กับผู้เรียนใช่ครับก็โดยผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็หาความรู้
ด้วยตัวเขาเองได้เลยโดยครูเนี่ยไม่ต้องมีบทบาทอะไรมากครับไม่ต้องมาบรรยายไม่ต้องเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวแล้วนะครับโดยตัวผู้เรียนเนี่ยจะเป็นผู้ที่พยายามจะสร้างความรู้ด้วยตัวเองนะครับจากสิ่งที่เรามีให้นะครับครูผู้สอนจะมีบทบาทตอนไหนจะมีบทบาทในตอนที่เขาเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาหรือว่าทรัพยากรที่อยู่ในนั้นเนี่ยไม่สามารถเป็นแคปโฟเดอร์เป็นส่งเสริมผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถคิดในเรื่องต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยมันจะดีกว่าหรือไม่หรือเราอาจจะเรียกว่ามันจะสามารถส่งเสริมผู้เรียนได้มากกว่าการบรรยายเฉยๆหน้าห้องอาจจะทำให้ผู้เรียนได้มีการคิดวิเคราะห์มีทักษะการใช้ชีวิตประจำวันทักษะการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีการลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติค่ะ